คือคุณตั้วเนี่ยก็มันเล่นเรื่องแรกกับพี่นะละครเรื่องเก้าอี้ขาวทางช่อง3นะคะมันเล่นเรื่องแรกด้วยกันตอนนั้นคุณตั้วก็จบใหม่ๆแล้วพี่ก็เป็นนางเอกที่กำลังเรียกว่ามีงานเยอะมากตอนนั้นนะคะเรียกว่าเราช่วยพี่ตั้วแจ้งเกิดในเก้าอี้ขาวได้เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีในหนังเรื่องในละครเรื่องนี้มีนักแสดงนำหลายคนเลยแล้วก็เป็นละครที่เรียกว่าแจ้งเกิดของช่อง3ตอนนั้นการได้ร่วมงานกับตั้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าตั้วตอนนั้นก็เขาก็ฮอตมาเลยนะคะเขาก็ลงนิตยสารหลายเล่มแล้วก็อายุเราก็ไล่เลี่ยกันนะคะพี่ก็เป็นพี่นิดนึงแล้วก็เราก็แบบสาวๆนะเราก็อยากเห็นคุณพลันอยู่ก็ตั้วก็จะมาแบบมอมเลยแล้วเขาก็มักจะคุยเสมอว่าพี่รู้ไหมเวลาผมเรียนเนี่ยผมไม่ค่อยกลับบ้านหรอกผมก็นอนแถวถนนหลวงบ้างนอนที่มอบ้างเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กหนุ่มที่พี่ว่าเขาเซอร์นะเขาเซอร์ตอนนั้นนะก็เรียกว่าก็เขาตัวจริงเขาก็น่ารักเหมือนที่เราคิดค่ะได้ทราบข่าวพี่ตัวตอนนั้นเป็นยังไงเออเลขาพี่เขาโทรมาบอกพี่เพิ่งกลับจากทำงานเขาบอกว่าพี่ตั๊กพี่ตัวเสียแล้วพี่ก็ตัวไหนคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะเป็นตัวสลันยูเพราะว่าตัวเขาก็ยังหนุ่มนะแล้วพี่ก็เจอเขาครั้งล่าสุดงานเปิดละครของพี่ชอดก็ยังคุยกันจับมือกันว่าเอ้ยพี่ตั๊กเล่นให้ผมเรื่องนึงอะไรเงี้ยนะคะก็ยังคุยกันว่าเอาสิเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเข้าใจนะคะพี่เพราะก็คือรู้จักกันมานานด้วยจากไปใช่มันทำให้เราคือการจากไปของเขาเนี่ยมันทำให้เราคิดอะไรเยอะเลยพี่ปรงเยอะมากเลยนะว่าเฮ้ยอะไรมันก็เกิดได้ทั้งนั้นวันนี้เราอยู่อย่างนี้ลุกขึ้นเราอาจจะล้มไปหรืออาจจะเป็นอะไรซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวพี่นี่ก็เริ่มเตรียมตัวแล้วเขียนพี่นายกรรมหรืออะไรสมมตินะคะเรามีสมบัติอะไรเราก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วล่ะพี่ว่ามันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะไม่คิดเลยว่าจะเป็นตัวนี้อย่างวันนั้นที่พี่ตัวเดินมาบอกว่าเดี๋ยวเล่นละครให้ผมเรื่องนึงเขาก็ยังเหมือนก็ปกติแต่ว่าสิ่งที่เห็นทัดคือเขาก็คนทำงานอะนะตัวก็จะทำงานหนักแล้วก็เป็นคนมีอุดมการณ์เยอะจะไม่เล่นละครที่ตัวเองไม่อยากเล่นจะเล่นไม่ได้ว่าต้องการเงินแต่จะเล่นเพราะว่าอยากเล่นจริงๆก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นคนอย่างนั้นตอนนั้นที่พี่ตัวเดินมาทางที่นานแค่ไหนคะไม่นานนะไม่กี่เดือนแต่ว่าก่อนโควิดนะปลายปีที่แล้วนะฮะก็ไปงานกันแบบว่าเปิดกล้องเลยช่วงนั้นยังมีเรื่องไม่มีเรื่องโควิดวันนั้นก็เห็นเขาปกติทุกอย่างปกตินะแต่ว่าบางทีก็เจอกันในกองถ่ายมันมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านใหญ่นะฮะแล้วก็คนก็มักจะไปถ่ายละครพี่ถ่ายรายการตัวกันนะพี่มาเหรอก็นึกแข่งกันสั้นมากำกับละครคือมันไม่มีวี่แววแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่มองได้ก็คือก็ท่าทางเขาเหนื่อยเขาก็อาจจะไม่สดชื่นเท่าไหร่แต่ว่าก็มันไม่มีใครคิดหรอกคนเดี๋ยวนี้ยื้อยืนจะตายนะพี่พูดตรงๆนะนะคะถ้าเราแข็งแรงเราก็ยังอยู่ได้อีกนานนะนะพี่นึกถึงอะไรค่ะถามว่าพี่ตารู้จักกับพี่ตัวกี่ปีได้แล้วคะโอ้พี่20กว่าตัว20กว่าพี่20กว่ามันต้องมี30กว่าปีนะมันต้องมีนั่นพี่ตอนนี้พี่เลยนั่งย้อนกลับไปดูละครบ่อยเลยก็ยังคือเฮ้ยหรอมันเป็นไปได้เหรอเอ๊ะทำไมอะไรน้องจะไปเร็วขนาดเพราะช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าสนิทเยอะนะค่ะพอเล่นละครเสร็จแล้วก็มีป้าแจ๋วมีคุณเหมียวประวันรัตน์มีอ๊อฟมีแดงไปเที่ยวเชียงใหม่กันถ้าช่วงที่พี่ว่างไปดูของแต่งบ้านกันอะไรเงี้ยแล้วก็เฮกันไปสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้เล่นละครที่พี่ตัวบอกว่าอยากจะเล่นไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นวันนี้อยากขออะไรพี่ตัวบ้างไหมคะในละครคือพี่ลงในจีว่าคือก็เราไม่รู้นะว่ามันจะไปเมื่อไหร่เพราะงั้นก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำมาทุกคนบอกถึงทุกคนได้เลยว่าที่เราต้องรักกันยิ่งคนใกล้ตัวยิ่งครอบครัวหรือเพื่อนเลยเราต้องรักกันบางทีเรามาถึงวันนี้เขาจากไปรู้งี้เราจะทำงั้นรู้งั้นเราจะทำอย่างนี้รักกันให้มากๆนะแล้วสร้างแต่สิ่งที่ดีๆทำดีๆมันก็เหมือนอย่างตัวตอนนี้ทุกคนก็ชื่นมาร่วมแสดงความอะไรเสียใจกับเขานะฮะก็อยากจะบอกว่าเขาไปแล้วแล้วต่อไปพวกเราก็ต้องไปทุกคนปลายทางเราต้องเจอกันช้าหรือเร็ว